ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นาฬิกาตรงวันนี้อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนานๆมาทีพอให้หายคิดถึงจ้ะแต่มาทุกทีเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะนะคะวันนี้วันจันทร์ในส่วนของสิ้นเดือนแล้วนะคะกรกฎาคมนั่นเองไม่ใช่ว่าเราจะพูดแบบนี้เป็นประจำแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมีการแบบว่าแบบปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วนะคะ8ปีแล้วนะสำหรับใครที่มีความฝันมีความตั้งใจยิ่งช่วงใกล้ๆแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดลองนับวันมาจริงๆเนี่ยมันแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวกลางปีแล้วนะแป๊บเดียวจะสิ้นเดือนแล้วนะคะฉะนั้นก็เตรียมพลังเตะให้เต็มที่นะคะแล้วก็เพราะว่าไปให้สู่เป้าหมายให้เต็มที่พอสิ้นปีเนี่ยเราจะได้มีความภูมิใจว่ายังมีโอกาสได้มีโอกาสได้ลงมือทำบ้างถูกต้องนะครับคือทำแล้วติดขัดทำแล้วไม่สำเร็จไม่เป็นไรดีกว่ายังไม่ได้เริ่มต้นลงมือปฏิบัติอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอเนี่ยควรจะมีเช็คลิสต์เลยว่าปีนี้เราควรจะทำอะไรกำหนดกรอบให้ชัดเจนนะเรื่องนี้จะทำเสร็จภายในกี่เดือนถึงเวลาประเมินผลสักครึ่งปีเนี่ยทบทวนกันสักครั้งหนึ่งมันเป็นไปตามแผนไหมหรือมีอะไรที่อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฉะนั้นสิ่งสำคัญเริ่มลงมือปฏิบัติอย่าคิดว่าผลัดวันประกันพรุ่งว่าปีนี้ไม่ได้ทำไม่เอาเหลือแค่4เดือนใช่ค่ะไม่ทำแล้วไม่ได้นะครับนะต้องลุยให้เต็มที่นะคะแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะศึกษาในเรื่องราวของคณิตศาสตร์และศิลป์นะต้องบอกว่าทางสถาบันกัตนาเองนะคะเขาก็มีทุนนะในเรื่องของการผลิตสื่อบันเทิงนะในเรื่องของการศึกษาโดยตรงเลยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่สนใจนะคะในเรื่องของการผลิตสื่อบันเทิงนะหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาการผลิตภาพยนตร์นะการผลิตแอนิเมชันแล้วก็รวมไปถึงรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อนะคะมอบทุนให้เนี่ยทั้งหมด50ทุนการศึกษาด้วยกันนะก็ต้องบอกว่าครบรอบ66ปีนะคะสำหรับใครที่อยากจะศึกษาด้านนี้โดยตรงบอกเลยนะว่าทั้งเรื่องของบุคลากรเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะของกัตนานั้นเรามีครบถ้วนมากๆนะคะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะศึกษาหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมอยากไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ www.gantana.ac.th นั่นเองนะคะหรือว่าใครที่สนใจอยากโทรเข้าไปสอบถามก่อน0985564151นั่นเองนะคะหรือว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID ได้นะกันตนาอินสติทูตนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีความการันตีในเรื่องของบุคลากรอาจารย์นะคะที่สอนเนี่ยนะก็เป็นผู้รู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานแล้วมีทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังนะคะส่วนเครื่องไม้เครื่องมือของเรากันตนาของเราปีนี้ครบรอบ66ปีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะยิ่งครบถ้วนนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆให้น้องๆได้มีโอกาสได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติควบคู่กันด้วยครับก็เหลืออีกเพียง2วันเท่านั้นนะครับช้าไม่ได้นะใครที่มีความสนใจอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอแหละว่าโลกของการแข่งขันทุกวันนี้ต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงนะเราสามารถที่จะช่วยท่านได้ถ้าท่านเองมีความฝันมีความสนใจอยากจะศึกษาศาสตร์ทางด้านนี้โดยตรงครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะครบรอบของสถาบันกัตนาเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีวิทยากรต่างๆเนี่ยมาพูดคุยถึงเรื่องราวนะคะแนวโน้มแนวทางของวงการสื่อในประเทศไทยของเรานะว่าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงบุคลากรอาจารย์นะคะที่เขาจะได้มีการเตรียมข้อมูลต่างๆเตรียมความรู้ต่างๆเนี่ยเพื่อจะส่งต่อให้กับน้องๆที่เขาจะได้เป็นเยาวชนของชาติต่อไปเพื่อให้เนี่ยบอกว่าปีนี้เขาบอกเป็นไทยแลนด์ 4.0 ทุกวงการเนี่ยนะคะต้องบอกว่าขยับขยื่นแล้วก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีมากมายเลยแล้วก็อีกหนึ่งวงการสำคัญก็คือเรื่องของการผลิตสื่อนั่นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ติดตามชมบรรยากาศแล้วก็ติดตามชมสกู๊ปกันนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องราวต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตามีคำถามมากมายหรือว่าอยากที่จะให้อาจารย์ได้วางแผนการดำเนินการชีวิตก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะกติกาตามเดิมเลยพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะสำหรับใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะ024960493และ024960494
ในการตรวจดวงชะตานะคะอาจารย์ก็จะตรวจดวงชะตาเนี่ยผ่านรายการสดๆเท่านั้นจ้าถ้าเปิดเป็นอินบ็อกซ์เป็น Facebook เอาว่าทักทายกันให้กำลังใจกันก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2560ข้างขึ้นแล้วนะครับจันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน9ปีรากาหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานก็ไม่ค่อยดีนะขาดคนช่วยเหลืออุปถัมภ์วันนี้มีแต่คนขอให้ช่วยครับในทางกลับกันไม่มีคนช่วยเหลือแต่เงินทองยังพอมีคนอุปถัมภ์เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธภาพรวมในเรื่องของหัวใจวันนี้บรรยากาศภายในบ้านก็ถือว่าดีครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้หาคนช่วยนะฮะกระโทนสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกุมภ์ค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเหมาะสำหรับในเรื่องของการเจรจาต่อรองครับตลอดจนการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวให้เน้นการทำงานเชิงรุกแต่เงินทองไม่ใช่วันที่ดีนะครับเข้าทำนองชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาใครคิดอยากจะเสี่ยงโชควันนี้ห้ามนะครับสุดท้ายความรักหัวใจมีโอกาสทุกข์เพราะต่างเพศคนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยระวังจะแย่กว่าเก่าฉลองค่ะสำหรับชาวราศีกุมภ์ค่ะผมเสริมในเรื่องของชีวิตครับให้มีหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนฝากระวังทั้งปัญหาสุขภาพและก็อุบัติเหตุเลยความรักหัวใจวันนี้อย่าละเลยรายละเอียดของการใช้ชีวิตนะครับระวังจะมีปัญหากันด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยหาเงินยากครับและต้องระวังปัญหาเรื่องเอกสารทางการเงินสุดท้ายในแง่ของงานวันนี้รักษามาตรฐานสิ่งเดิมให้ดีก็พอครับเพราะเกณฑ์งานใหม่ไม่เด่นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมบริวารและคนรอบข้างนะเป็นหลักนะครับเพราะหลายปัจจัยไม่ค่อยดีกระโทนสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เน้นในเรื่องของการสื่อสารพยายามใช้ทุกช่องทางที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องเงินทองก็เช่นเดียวกันถ้าใครมีเงินเย็นและมีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมถือว่าสมรูปสุดท้ายในเรื่องของความรักคนที่กำลังทำคะแนนอย่าทุ่มจนเกินตัวครับส่วนคนที่มีคู่ก็อย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะการติดต่อสื่อสารเปิดรับทุกช่องทางนะครับกับโทนสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เน้นเรื่องคนระวังพวกที่ชอบเสี่ยมครับฉะนั้นเวลาได้ยินข้อมูลข่าวสารอะไรมาอย่าหูเบาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนระวังจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนที่เกี่ยวข้องเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ใครที่มีลูกหนี้และค้างชำระให้หาโอกาสติดตามทวงถามนะครับสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นไปที่คนโสดมีโอกาสพบเจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าเราส่วนคนที่มีคู่คนรักก็พอจะพึ่งพาอาศัยครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้ต้องหนักแน่นได้ยินได้ฟังอะไรมาต้องกรองให้ดีครับกับโทนสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องของการลงทุนตัดสินใจยากนะครับฉะนั้นไม่ควรคิดกันใหญ่นะเรื่องที่1ความรักหัวใจก็ไม่เด่นครับวันนี้คนมีคู่อาจจะเหนื่อยหัวใจคนรักงองแงฮะเรียกร้องคนโสดจังหวะก็ไม่ได้แต่งงานวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนหมู่มากครับการขอความร่วมไม้ร่วมมือการทำงานเป็นทีมบริวารคนรอบข้างให้คุณสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้กระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับโทนสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมไม่มีใครดีทุกวันนะครับการทำงานวันนี้อาจจะได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้คือความอดทน
เงินทองรวมถึงการลงทุนถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามผมถือว่าดีครับสุดท้ายในเรื่องของความรักไม่ว่าเป็นเพศไหนวันนี้มีส่วนร่วมเยอะๆจงเป็นช้างเท้าหน้าสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะตัวนี้ต้องมีความเพียรนะฮะงานไม่ค่อยดีพูดง่ายๆกับโทนสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ให้แข่งกับตัวเองนะครับไม่ต้องสนใจคนอื่นอย่าเปรียบเทียบจะทำให้ทุกข์ใจเปล่าๆสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรและวันนี้เหมาะสำหรับการขายของนะการโน้มน้าวการโฆษณาชวนเชื่อสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้อยากได้อะไรหรืออยากจะขอปรับอะไรหาโอกาสพูดคุยกับคนรักดูครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะแข่งกับตัวเองฮะดีที่สุดโทนสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ต้องให้ความสำคัญกับคนที่เป็นลูกน้องบริวาร bottom up นะฮะการทำงานจากล่างขึ้นบนแต่เงินทองต้องรัดเข็มขัดสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าเพิ่งเริ่มต้นคบหรือคบหากันมานานแค่ไหนอย่าได้ประมาทนะครับต้องมีความสม่ำเสมอสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะวันนี้ทำงานจากล่างขึ้นบนนะบริวารสำคัญนะครับโทนสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการทำงานวันนี้วัดกันที่ความรวดเร็วนะครับฉะนั้นอย่ามัวแต่คิดแต่ให้เน้นการลงมือปฏิบัติวันนี้เน้นรูปธรรมนะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆต้องใช้ฝีมือครับแต่ภาพรวมยังคงบริหารสภาพคล่องได้ความรักก็มีโอกาสได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามแต่ในทางกลับกันถ้าคุณมีคู่แล้ววางตัวให้เหมาะสมครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้ต้องไววัดกันที่ความเร็วโทนสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมไม่ว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการการทำงานวันนี้มองให้ไกลครับเน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักก่อนจะลงทุนแต่ในเรื่องของการลงทุนควรจะขอคำปรึกษาจากผู้รู้หรืออ่านจะเป็นลักษณะบทความของคนที่มีประสบการณ์ตรงก็ได้สุดท้ายในเรื่องของความรักใครที่คบหากันมาสักระยะและคิดอยากจะลงหลักปักฐานวันนี้ได้จังหวะเวลาดีนะครับหาโอกาสพูดคุยทาบทามสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับโทนสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ให้ถือสุภาษิตที่ว่าพูดไป2ไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นให้มากนะครับในเรื่องของเงินทองผมทายดีมีเกณฑ์ได้เจอกับแนวทางที่ถนัดในการสร้างรายได้ความรักหัวใจวันนี้อย่าหวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกคิดจะทำอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีอย่าเปลี่ยนใจครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องของงานนะครับโทนสีเขียวอันนี้คือภาพรวมของ12ราศีในช่วงของเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาจะเป็นเรื่องของการเงินการงานสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์02ค่ะ4960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ